อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูคุกกี้ไส้โมจิมาฝากกันค่ะวิธีทำคุกกี้ร่อนแป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะผงโกโก้ผงฟูและวานิลาชนิดผงให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำตาลทรายแดงลงในอ่างผสมตามด้วยเนยสดชนิดเค็มตีจนส่วนผสมเข้ากันดีเติมไข่ไก่และสีผสมอาหารสีแดงตีต่อพอเข้ากันเทส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ตีต่อจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันพักไว้15นาทีปั้นคุกกี้เป็นก้อนกลมหนัก15กรัมเตรียมไว้วิธีทำโมจิเทแป้งข้าวเหนียวลงในภาชนะตามด้วยแป้งข้าวโพดน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันเติมนมสดคนให้เข้ากันอีกครั้งนำขึ้นตั้งไฟกวนจนแป้งโมจิสุกแล้วปิดไฟใส่เนยสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันพักไว้ค่ะปั้นโมจิเป็นก้อนกลมหนัก10กรัมเตรียมไว้ใช้นิ้วกดแป้งคุกกี้เป็นแผ่นวางไส้โมจิตรงกลางหุ้มให้มิดวางลงบนถาดอบตกแต่งด้วยไวท์ช็อกโกแลตชิพนำเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสนานประมาณ 12-15 นาทีหรือจนกระทั่งสุกจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูคุกกี้ไส้โมจิแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ